สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของชาวกันนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันนะสิงหาจนถึง21กันยาโดยประมาณนะคะวันนี้ที่วันที่ทำวิดีโอวันที่18มกราคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบพระจันทร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆวันนี้วันที่18มกราคมเนี่ยจะเป็นวันที่ดาวพุธถอยเดินนำหน้าแล้วจันเข้าใจว่าชาวกันทั้งหลายนะคะคุณหลายๆอย่างอ่ะในชีวิตมันน่าจะโฟลว์มากกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองนะคะตอนนี้เขาอยู่ในเรื่องของความชื่นชอบการได้ทำอะไรที่เป็นกิจกรรมสันทนาการงานอดิเรกความรักความโรแมนติกนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีคนเก่าๆวนกลับมาในชีวิตหรือว่ากลับไปทำสิ่งที่ตัวเองเคยอยากจะทำแต่ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งหรือแม้แต่งานโอกาสเก่าๆมันกลับเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือต้องบอกแบบนี้ว่าการเจรจาติดต่อสื่อสารเดินทางที่ผ่านมามาจะล่าช้านิดนึงแต่ตอนนี้หลายๆอย่างสิ่งของคุณคือแบบมันเดินนำหน้าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันจะแบบไปข้างหน้าคืบคลานไปข้างหน้าอย่างเต็มที่นะคะคุณแบบนี้เนาะทีนี้ในส่วนของวันที่20มกราคมก็จะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณต้องบอกว่าโอกาสที่มีก็คือการได้ทำความรู้จักกลุ่มคนใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะหรือแม้แต่การได้เข้าไปปรับฝุ่นในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้มันชัดเจนให้มันเป็นสัดเป็นส่วนเป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะหลายคนอาจจะรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงดูได้หรือแม้แต่การหันมาดูแลสุขภาพการทำงานเริ่มงานใหม่รู้จักกลุ่มคนใหม่ๆความท้าทายก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณต้องรับฟังคนอื่นแล้วก็เหมือนต้องรักษาโฟกัสตัวเองให้ได้อะค่ะเพราะว่าโอกาสมีเข้ามาเยอะมากเลยดาวอาทิตย์เวลาอยู่ในราศีกุมภ์อะค่ะหลายคนจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันร้อนขึ้นนะคะเหมือนแบบไฟเจอลมมันก็โหมใหญ่เลยใช่ไหมการได้เป็นเข้าสังคมความรู้สึกความเป็นศิลปินการฝึกตัวเองให้แบบมีความสงบมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นสุขุมมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานการให้โอกาสของตัวเองกับการแสดงออกในความเห็นต่างๆที่มันแปลกออกไปบางครั้งคุณอาจจะไปพรีเซนต์งานที่มันเปลี่ยนแปลงแนวทางไปมากกว่าเดิมหรือว่าไปศึกษาในเรื่องของพวกธรรมชาติโหราศาสตร์วิญญาณความเชื่อที่มันมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีการได้ลองงานทำงานสื่อสารศึกษาในรูปแบบใหม่ๆที่มันไม่เคยทำมาก่อนนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจอันนี้ทำเลยเป็นจังหวะเวลานะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนต้องไปทำจะเรียกว่าทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือว่าอยู่กับลูกน้องบริวารเยอะก็ว่าได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำให้คุณสุขุมมากขึ้นโอเคสุขุมมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมได้เช่นกันนะคะทีนี้ถัดมาวันที่21มกราคมนะคะก็จะเป็นนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเดือนที่6ของคุณต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณอาจจะแบบต้องการจะผลักขอบเขตของคุณนะคะข้อจำกัดของคุณในชีวิตของคุณอะออกไปมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานเนาะจริงๆนิวมูนเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปตกเดือนที่6ก็เริ่มงานใหม่เริ่มสังคมลูกน้องบริวารรับเข้ามาใหม่เปลี่ยนกิจกรรมที่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นรับสัตว์เลี้ยงการทำงานการกุศล charity แบบนี้ทำเพื่อสังคมแบบนี้คือได้อยู่แล้วแหละทีนี้โอกาสที่มีคือการรับผิดชอบที่มันมากขึ้นการพัฒนาตัวเองจากจิตใจคุณสู่ภายนอกความท้าทายคือการทำงานแบบที่รู้สึกว่าแบบกังวลตลอดเวลาเป็นหรือเปล่าแล้วก็การยอมรับข้อจำกัด
ที่มีให้ได้นิวมูนแรกของปี2023ที่1 องศาราศีกุมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะดึงดูดไอเดียเป้าหมายวิสัยทัศน์วิชั่นนะคะความฝันสำหรับอนาคตออกมาของคุณชัดมากๆคือเรือนที่6คืองานคือการดูแลตัวเองสุขภาพนะคะชาริตี้ที่บอกไปข้างต้นทีนี้หลายคนอาจจะใช้เวลานี้ค่ะเป็นการตั้ง New Year Resolution การตั้งเป้าหมายในปีนี้ทั้งปีจะทำอะไรบางครั้งคุณอาจจะแบบถามตัวเองว่าเฮ้ยที่เราทำอยู่นี้มันใช่หรือเปล่ามันมีคุณค่ามากพอหรือเปล่าหรือว่าฉันอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่านะคะซึ่งคุณก็พยายามหาทางออกหาโซลูชันต่างๆออกมาแก้ไขเยอะมากๆเลยนะคะสัญลักษณ์ของกลุ่มบอกถึงความเป็นครูได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะการเรียนการสอนการเดินทางเกิดขึ้นได้การทำงานเป็นกลุ่มเวิร์กช็อปเกิดขึ้นได้บทเรียนมีการเรียนรู้การแชร์ข้อมูลออกไปมีการให้คุณค่ากับสิ่งนี้ที่มากขึ้นมันมีดาวศุกร์มากุมกับดาวเสาร์ดาวเสาร์กุมศุกร์นะคะบอกถึงการทำงานต่างๆที่ค่อนข้างต้องใช้ความรับผิดชอบละเอียดมากขึ้นการให้พันธสัญญานะคะความรับผิดชอบในคุณค่าที่มีนะคะซึ่งของคุณหลักๆก็คือเรื่องการเงินในเรื่องของการสื่อออกไปสื่อออนไลน์ความเชื่อต่างๆแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็บางทีคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันใช่ความชอบของฉันหรือเปล่ามันมาถูกทางไหมสิ่งนี้มันดีกับทุกคนหรือเปล่าด้วยความที่กันก็คิดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่คุณได้มาพิจารณาว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตตอบโจทย์แพชชั่นของคุณหรือเปล่านะคะจริงๆนิวมูนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลไปอย่างน้อย4 ถึง 6 เดือนถัดจากนี้นะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะมียูเรนัสทำมุมกับดาวพุธยูเรนัสกับพุธทำมุมที่ดีถึงกันแปลถึงโอกาสที่ดีที่มันจะเข้ามาแบบปุบปับกระทันหันเข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำออนไลน์เกี่ยวข้องกับแดนไกลเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเรียนต่อระดับสูงซึ่งเข้ามาเหมือนบางคนจะรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันชอบเนี่ยฉันอยากจะแปลงเป็นงานแต่รู้สึกว่าความรู้ไม่พอแล้วเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันหลักๆเลยก็คือมันเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ให้เราอะค่ะเก็บหลักฐานเชิงบวกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกสเต็ปทุกย่างก้าวเนาะมันเริ่มต้นมันสิ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแหละมันอาจเจองานยากบ้างอะไรบ้างแต่ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็แก้ไขได้แก้กันไปตามสเต็ป1 2 3 4 5นะคะวันที่22 มกราคมยูเรนัสก็คือเดินนำหน้าแล้วซึ่งยูเรนัสอยู่ในเรือนที่9ของคุณก็คือเรื่องของการเดินทางไกลความเชื่อออนไลน์ความรู้เนี่ยค่ะที่ผ่านมามันอาจจะติดขัดในเรื่องพวกนี้แต่ตอนนี้จังหวะนี้คือนำหน้าและลุยสู้มาก26 มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็จะทำให้คุณรู้สึกถึงการตกหลุมรักฉันชอบสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งตกหลุมรักในที่นี้อาจจะเป็นตกหลุมรักจริงๆก็ได้นะเพราะศุกร์มันเข้าสู่เดือนที่7นะคะความรักการเงินมาจากพาร์ทเนอร์มาจากหุ้นส่วนเจอคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีคนที่เข้ามาทำให้เราเคลิ้มโรแมนติกเพ้อฝันได้นะคะโดยคนนี้ทั้งนั้นทั้งนี้คุณต้องแบบเห็นคุณค่าตัวเองก่อนอะแล้วก็เป็นความรักจากแดนไกลก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าการเงินก็แล้วแต่มันจะมาจากพาร์ทเนอร์ซึ่งทำเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแดนไกลออนไลน์เนี่ยก็ได้เหมือนกัน5 กุมภาพันธ์นะคะจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นเรือนที่12ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการทำอะไรอยู่เบื้องหลังความเชื่อศัตรูลับอะไรที่มันลับๆอ่ะคุณจะเหมือนเปลี่ยนจบเหมือนเข้าใจแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนฉากใหม่ชีวิตใหม่นะคะหรือแม้แต่การที่คุณทำวิจัยทำรีเสิร์ชหาข้อมูลบางอย่างอย่างเต็มที่ตอนนี้คือมันจบแล้วมันก็เข้าใจแล้วว่าต้องเป็นยังไงฟูลมูนเกิดขึ้นในเดือน12นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตก็ได้นะเหมือนกับเฮ้ยเราแบบ
อยู่กับตัวเองมากว่าฉันอยากจะออกไปเจอคนเยอะๆบ้างแล้วเนี่ยก็ได้หรือแม้แต่เหมือนตัวเองอ่ะรู้สึกว่าตัวเองต้องไปเหมือนดูแลตัวเองสุขภาพมากขึ้นแต่ในใจเราอ่ะยังรู้สึกแบบเหมือน depressed อยู่สำหรับบางคนนะก็ต้องเปลี่ยนพลังงานตัวเองนิดนึงนะคะน่าจะช่วยได้นะถัดมา11 กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณก็คือในเรื่องงานงานประจำโอกาสที่จะได้ทำอะไรที่ไปสัมภาษณ์งานไปสื่อสารพูดคุยกับคนมากขึ้นนะคะหาคนที่มันเข้าใจหัวอกเดียวกันพูดคุยเหมือนกันสัมภาษณ์งานจังหวะที่ดีมากๆทำแล้วได้สำเร็จแน่ๆนะคะ18 กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่7ก็คือตกเรื่องคู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ความรักการเริ่มต้นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตตอนนั้นเหมือนการได้เจอคนคนนั้นน่ะเขาอาจจะเป็นคนแบบเหมือนผู้บริหารเป็นซีอีโอเป็นหัวหน้าเป็นคนที่แบบใครๆก็รู้จักแบบนี้ก็ได้มาพร้อมๆกับนิวมูนวันที่20 กุมภาพันธ์นะคะก็คือการเริ่มต้นนี่แหละในเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจจะมีการแบบศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งไปยาวๆหลังจากนี้นะคะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกมากด้วยมีแพชชั่นมากสุขเข้าสู่ราศีเมษด้วยอาจจะพัฒนาไปสู่อินทิเมซีอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่การเริ่มต้นครั้งนี้คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจก็ได้นะซึ่งจะทำเงินที่ใช้คำว่าไปสร้างพาสซีฟเวฮิเคิลอะพาสซีฟอินคัมอะก็ได้นะคะถัดมา2 มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็สื่อสารกับคู่มากขึ้นรู้สึกแบบเราจะพูดอะไรก็จะค่อนข้างแบบคอมโพรไมส์ดูสวีทดูหวานไปหมดเลยแบบนี้หรือแม้แต่การที่เราต้องทำงานออกสื่อมันจะมีในเรื่องของพาร์ทเนอร์ค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆทำงานเป็นคู่ๆนะคะ7 มีนาคมโอเคมันจะมีฟูลมูนในราศีกันก็คือเรือนตัวคุณเองจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องตัวตนตัวเองต้องบอกว่าเหมือนเราเองอ่ะเราใจเราอยู่ที่ตัวเองแต่ตัวตนน่ะไปอยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์แปลว่าบางครั้งเนี่ยเฮ้ยเราก็อยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองนะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เราจะค่อนข้างแบบตามใจคู่ตามใจแฟนเราฟูลมูนมันเหมือนทำให้พอเราไม่ได้ตามใจตัวเองอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองนึกออกไหมคะซึ่งทั้งนี้มันต้องปรับความเข้าใจกันซึ่งมาจากเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องความเชื่อเรื่องออนไลน์เรื่องการสื่อสารเป็นหลักนะคะฟูลมูนในราศีการเรือนตัวเองก็คือการเปลี่ยนแปลงจบเริ่มต้นใหม่เหมือนตัวเองจะซอฟขึ้นอ่ะคอมโพรไมส์แบบประนีประนอมยอมความมากขึ้นหรือว่าบางคนจะไปเกี่ยวข้องกับพวกPsychologist ดูดวง Therapist อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะการต้องไปบำบัดบางอย่างนะ7 มีนาคมดาวเสาร์ย้ายจากเข้าสู่ราศีมีนอยู่ไปอีก3 ปีนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าเสาร์เนี่ยไม่ต้องกลัวนะเขามาแล้วถ้าสวนเราผ่านไปได้เนี่ยเราจะยิ่งใหญ่พูดอย่างนี้แจงเพิ่งดูชาร์ตของคนหนึ่งโอ้คนนี้แบบเศรษฐีอ่ะแต่ว่าดาวเขาไม่ใช่ดาวง่ายดาวเขามีเสาปูโตดาวเขามีเสาทำมุมเล็งฉากไปหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าการที่คนคนหนึ่งอ่ะเขาผ่านวิกฤตไปได้อ่ะค่ะมันต้องคือคนเราเนาะจะสำเร็จอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเจอปัญหาก่อนใช่ป่ะแต่เราจะมองว่าเป็นปัญหาหรือว่าจะเป็นความท้าทายมันไม่มีงานง่ายๆเข้ามาถ้าคนคนนั้นเขาผ่านความท้าทายความ challenge ไปได้แล้วเขาเรียนรู้เขาเติบโตมันก็จะที่เขาเรียกว่าอะไร anti fragile คุณก็สำเร็จได้กว่าคนอื่นสูงมากเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เหมือนกันจริงๆเสาเข้ามาก่อนหน้านี้อยู่ในเรื่องงานมาเกือบ3 ปีแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ในเรื่องของ partner ความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยหลายคนความรักถ้าคุณคุยอยู่หลายคนแต่งงานได้นะเพราะเสาเป็นเหมือนพันธสัญญาคำมั่นสัญญาความจริงจังความซีเรียสแต่ถ้าไม่ใช่จะไปหมด
แปลว่าอะไรก็ถ้าเขาไม่ใช่คู่อ่ะเดี๋ยวก็ต้องระวังเรื่องของการมีปัญหาเกิดขึ้นยิ่งของคุณตอนนี้มันมีดาวเข้ามาเรือนที่เจ็ดก็คือถ้าไม่ใช่ว่ามีคนใหม่เข้ามาก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราศึกษาแล้วไม่ค่อยชอบก็เลยตัดจบประมาณนี้ก็ได้แต่เนื่องจากเสามันอยู่ระยะเวลายาวนานนิดหนึ่งประมาณ2 ถึง 3 ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยตรงนี้ระวังมากหน่อยนะคะถัดมาจริงๆวันที่16 มีนาคมก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่9ของคุณในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซลเซอร์ชิ่งเรียนต่อระดับสูงเกี่ยวข้องกับแดนไกลเพราะฉะนั้นคู่มีโอกาสได้มาจากแบบคู่ความรักหรือการเงินนะมาจากต่างประเทศทำธุรกิจออนไลน์ทำธุรกิจต่างประเทศความรักได้สายฟอสายอะไรล่ะคอเรียนคนแบบเอเชียอะไรคือแบบเป็นลักษณะของมาจากแดนไกลแบบเนี้ยได้นะคะ19 มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีเมษก็จะเป็นภาวะที่คุณจะไปทุ่มเทตั้งใจกับเรื่องการเงินการลงทุนแบบเนี้ยมากกว่าประกันภาษีกองทุนหุ้นเงินปันผลแบบเนี้ยได้นะคะ20 มีนาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษก็เช่นกันมันเหมือนมีแพชชั่นอยากลงทุนอะไรใหม่ๆอยากได้แบบ passive income เขียนหนังสือค่าลิขสิทธิ์ค่าแฟรนไชส์แบบเนี้ยได้นะคะ21 มีนาคมนิมูลในราศีเมษก็คือเรือนที่8เริ่มต้นการเงินใหม่ๆที่เป็นไม่ได้ทำเองเนาะ other people money การเงินเงินคนอื่นมีคนให้เงินมาเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือว่าถ้าไม่ใช่เรื่องเงินประกันภาษีกองทุนหุ้นความตายเกี่ยวข้องกับเหมือน transformation นะเปลี่ยนสัญชาติเชื้อชาติแบบประมาณนี้ก็มันก็ได้อะเปลี่ยนสัญชาติเนาะย้ายเปลี่ยนเอกสารต่างๆที่มันแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราตายแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อังคารอยู่ในเรือนที่10ด้วยก็คือการเริ่มต้นครั้งนี้เหมือนกับคุณจะพาตัวเองแบบออกสื่อให้เจอคนให้คนเห็นด้วยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันจะค่อนข้างแบบมีความร้อนนิดนึงอะคือคุณต้องการจะสร้างรากฐานวางรากฐานสิ่งนี้ให้มันสำเร็จไปยาวๆแต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารอารมณ์ตัวตนที่มันแบบร้อนแรงนิดหนึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะนี่ก็คือบอกเผื่อไว้ในอนาคตในช่วงเดือน2 เดือนถัดจากนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันก็ไพ่จังเปิดให้จนกว่าจะพบกันใหม่เนาะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงหลังมันนี้จังเดินทางเยอะนะคะแล้วก็ไม่สะดวกในการตั้งกล้องเดี๋ยวก็ตามก็จะทําแบบนี้ให้ไปเนาะคือสี่ดาบเป็นภาวะที่เราหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองคิดพิจารณาสิ่งที่มันผ่านมาอาจจะเป็นการทําสมาธิที่มันมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอยู่กับตัวเองคิดพิจารณาทั้งหลายแหล่ด้วยนะคะมีการเดินทางไกลนะคะมีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่อนข้างชัดรออยู่โอกาสที่เข้ามามีการเดินทางขยันตั้งใจมีความสำเร็จในเรื่องของการทำงานมีแพชชั่นสูงมากๆพยายามพาตัวเองออกไปจากปัญหาอุปสรรคที่มีนะคะแม้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนโดนมีดแทงแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าฉันไม่ย่อท้อฉันจะไปต่อจากเนี้ย The Sun เกิดขึ้นเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน18ใบคือคุณมาพร้อมแพชชั่นน่ะความหวังตั้งใจไพ่แพชชั่นขึ้นชัดมากเลยนะ The Sun The King of Wands คือแบบฉันอยากทำสิ่งนี้ฉันมีความสุขฉันอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีการเริ่มต้นในการทำงานเป็นกลุ่มมันมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแบบเดินทาง take action ค่อนข้างจะเยอะที่ผ่านมาอาจจะมีความเสียใจหรือรู้สึกว่าผิดหวังกับบางเรื่องปล่อยไปมันยังมีโอกาสดีๆที่เหลืออยู่ให้กับคุณจริงๆถ้าถามว่างานสำเร็จนะคะ
แต่ว่ามันคือในระหว่างการทำอะความสำเร็จความ achievement ของคุณเนี่ยมันต้องมีการแบบผิดพลาดมาก่อนแน่ๆนะให้เราพยายามเขาเรียกว่า correct something right คือการมองหาความดีๆอะเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเก็บหลักฐานอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงความสำเร็จมันมีไพ่เดอะซันดีมากๆจังว่าโอกาสดีๆมันมีเข้ามาเพียงแต่ตัวคุณเองยังติดกับบางประเด็นน่ะอยู่แล้วแบบพยายามจะก้าวข้ามแต่มันยังติดอยู่ยังหันไปมองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใจเย็นๆยิ่งกันเราด้วยกันจะเป็นพวกที่แบบกลัวไม่เป๊ะอะถ้าไม่เป๊ะก็จะไม่ทำประมาณนี้ทำเถอะค่ะลงมือทำทันทีจะดีมากนะคะการเงินก็บริหารจัดการลงทุนมีโอกาสในการแบบลงทุนต่างๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยสำเร็จได้แน่ๆนะคะความรักก็เหมือนกันคือมันเหมือนคุณหยุดพิจารณาคนที่เข้ามาจะเอายังไงดีเป็นจังหวะการรอคอยอยู่อาจต้องสื่อสารพูดคุยกันมากขึ้นนิดนึงนะคะลองสรุปในเรื่องของงานงานเนี่ย The Fool 10 ดาบเกิดขึ้นชัดเริ่มต้นใหม่จบบางอย่างนะคะซึ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งแบบมันมีดาวเข้าสู่เรือนที่8เยอะใช่ป่ะมันคือการตายแล้วการเริ่มต้นใหม่เลยอะเพราะฉะนั้นยิ่งฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนตัวคุณเองคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ชัดเยอะมีโอกาสเยอะแยะเข้ามามันไม่แน่ใจมันคลุมเครือรู้สึกไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะทำดีหรือไม่ทำดีประเด็นคืออันนี้ฝากเอาไว้เนาะจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยิ่งคุณรู้สึกคลุมเครือคุณต้องศึกษายิ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลัวมันไม่แน่ใจมันโน่นมันนี่อ่ะศึกษาให้มันมากไม่ใช่แบบทิ้งหายไปอย่างเนี้ยไม่ใช่ยิ่งคุณกลัวอะไรไม่มั่นใจอะไรศึกษาก่อนเข้าใจก่อนฟังให้ชัดก่อนนะคะแล้วก็มันเหมือนอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องระวังเรื่องการปะทะคารมนิดนึงเนาะเรื่องงานเรื่องเงินเนาะอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจแล้วแบบพูดคุยเถียงกันได้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเงินที่มันได้มันไม่คุ้มเสียให้ไปนี่ฉันไม่รู้ว่าฉันได้กลับมาเมื่อไหร่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยินดีอะเต็มใจที่จะบริจาคหรือว่ามันเหมือนกับรู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะแต่ว่าเราก็เสียไปตรงนี้นะคะแล้วสุดท้ายก็คือเป็นไพ่แบบโอกาสคือโอกาสมันมีเข้ามาถ้าจะเห็นของคุณตามหน้าไพ่คือการที่คุณลังเลคุณรู้สึกว่าโอกาสมันมีเข้ามาแต่คุณเหมือนโดนปิดตาอยู่ในพระจันทร์ที่แบบกลางคืนที่มันยังคลุมเครือที่บอกไปข้างต้นว่าใดๆก็ตามอ่ะยิ่งคุณไม่รู้ยิ่งต้องรู้เนอะไหมก็ต้องศึกษาไม่ใช่แบบนึกเอาเองแบบนี้นะคะให้ความรักนะคะให้อภัยและเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีการที่เราไม่สำเร็จในความรักปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเรายังใช้เรื่องราวในอดีตนะคะเรายังเอาปมในอดีตมากระทํากับคนปัจจุบันหลายๆครั้งมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนั่นแหละมันก็เลยทําให้คุณผิดหวังในเรื่องความรักซ้ําแล้วซ้ําเล่า release and heal the past ก็คือต้องเอาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอดีตก็คืออดีตนะคะเรียนรู้จากมันในเรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะมีการเงินและการงานเข้าเกี่ยวข้องก็ค่อนข้างจะชัดว่าแบบมันมีเหมือนเรื่องพาร์ทเนอร์ดูดีๆนะคะอย่าแบบเขาเรียกว่าคุยกันให้ชัดเจนน่ะการเงินมันอาจจะเป็นปัจจัยหลักในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ engagement ก็คือจริงๆมั่นหมายจริงจังแต่งงาน commitment เกิดขึ้นได้เราต้องให้โอกาสกับพาร์ทเนอร์เรานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็เป็นคู่เรานี่แหละถ้าคบกันมาแบบนี้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปฮันนีมูนด้วยกันเจอแบบสถานที่หวานๆนะคะไพ่ Oracle สรุปนะ Action Creativity and Vision นะคะเขาบอกว่าคุณต้องลงมือทำอะแสดงออกในความรักให้เขาเห็นนะคะมันเหมือนคือบางคนเคยเล่าฟังแล้วเนาะ5 ภาษาหลักบางทีเราไม่กล้าแสดงออกเราอาจจะโดนสอนมาแบบนี้มันอาจจะแบบทำให้เราไม่สามารถแสดงออกในเรื่องความรักได้อย่างเต็มที่ Creativity ก็คือเขาบอกว่าคือบางครั้งอ่ะคุณก็จะต้องเหมือนต้องมันในความสัมพันธ์เนาะมันต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะในการจะคุยกันอย่างเงี้ยจะมันแพทเทิร์นเดิมทุกวันคนก็เบื่อเนอะหรอแม้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วย
แล้วก็วิชั่นก็คือการมองในความสัมพันธ์ให้มองแบบในภาพใหญ่เหมือนกับมองยูนิเวอร์สมองจักรวาลมองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่การที่ว่าคุณมองแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าให้มองแจ้งเพิ่งทำคอนเทนต์ไปในเพจนะคะเรื่องจริงๆเป็นบทความจาก Think and Grow-ish นะคะเขาบอกว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยมันสำคัญมากในเรื่องของคู่เราจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะมันจะทำให้สำเร็จไม่สำเร็จในความสำเร็จในชีวิตจะเป็นเงินจะเป็นงานเนี่ยก็คือเรื่องคู่ก็ชัดเหมือนกันคือถ้าเลือกผิดเนี่ยก็คืออย่างน้อยเลยอะนอกจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำให้แบบ ambitious นะความทะเยอทะยานความอยากเป็นอยากมีหรือว่าความฝันของเราก็จะหายไปเพราะฉะนั้นยิ่งของคุณแล้วอะคุณจะเลือกใครสักคนเข้ามาค่ะเขาจะค่อนข้างมีผลกับการงานการเงินของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็คัดดีๆในช่วงเวลานี้มองภาพกว้างให้ได้นะคะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ